ประกันชั้น3มีความสำคัญอย่างไร1ในกรณีที่ช่างคนเสียชีวิตก็จะมีเงินจ่ายค่าเยียวยาให้กับทายาทของคู่กรณีสูงถึงคนละ 510 ล้านต่อครั้ง2ในกรณีที่ชนทรัพย์สินของคู่กรณีเสียหายหรือชนรถของคู่กรณีเสียหายก็จะมีวงเงินซ่อมให้สูงถึง1ล้านบาท3หากคนในรถได้รับบาดเจ็บก็จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้คนละ 100,000 บาทหากในรถคันนี้มี7คนก็จะจ่ายให้คนละ 100,000 บาทรวมเป็น 700,000 บาท4หากคนในรถเสียชีวิตก็จะมีวงเงินจ่ายให้คนละ 100,000 บาทเช่นกัน5จนคนเสียชีวิตเป็นคดีอาญาและพนักงานสอบสวนหรือร้อยเวรเรียกหลักทรัพย์มาประกันตัวบริษัทประกันก็จะนำหลักทรัพย์มาประกันตัวสูงถึง 300,000 บาทประกันชั้น3เบี้ยเพียง 1,790 บาทต่อปีเก๋งกระบะ4ประตูและกระบะแคปกระบะตอนเดียว 2,690 บาทต่อปีเท่านั้นประกันมีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะคะด้วยความห่วงใยจากครูวิเคราะห์ที่ปรึกษาประกันภัยทีมอาจารย์แดงค่ะ